ครั้งแรกที่ทางแอสตันมาร์ตินเนี่ยผลิตรถ SUV ที่เป็นแบบคราฟแมนชิป19,900,000คันนี้ล้อขนาด22นิ้วเอาตรงๆอะขับบนถนนเนี่ยเด่นแน่นอนเป็นหนังทั้งหมดเลยเบ้าลำโพงเนี่ยก็เป็นหนังอยู่นะแต่อยากให้ในกล้องเนี่ยได้กลิ่นจริงดูแพงอะโคตรหรูเลยนะเป็นหนังทั้งคันจริงๆอันนี้ยอมรับนะฮะแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะผมชาวโควิดพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรถยนต์ SUV รุ่นแรกของค่าย Aston Martin นะครับหล่อหรูแรงแล้วก็แพงมากๆ19,900,000นะครับกับเครื่องยนต์ที่แบบว่าโอ้สามารถเร่ง0ถึง100ได้เนี่ยภายในเวลาแบบ3วิกว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็โอ้โหเนี่ยตาหลังผมเลยนะครับตัว Aston Martin DBX ราคาค่าตัว19,900,000นะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันภายในภายนอกกันว่ารุ่นนี้หรูหราขนาดไหนทำไมถึงราคาขนาดนี้ผมกล้าบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นแฟน Aston Martin เนี่ยโอ้โหห้ามพลาดจริงๆนะครับได้เรื่องความแรงความหรูความอเนกประสงค์แล้วก็ยังมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่ Aston Martin ยังคงติดตั้งให้อยู่ในรุ่นนี้นะครับก่อนไปชมกันเนี่ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie Pie Auto Station ด้วยนะอย่ารอช้าไปชมกันเลยจ้ะนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Aston Martin DBX นะครับถือว่าเป็นรถ SUV รุ่นแรกของทางค่าย Aston Martin เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทาง Aston Martin เนี่ยผลิตรถ SUV ที่เป็นแบบ Craftsmanship ก็คืออะไรคือเป็นรถที่พัฒนาขึ้นมาบนตัวถัง SUV โดยเฉพาะเลยนะครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลักๆโดยรวมในตลาดณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Porsche Cayenne หรือว่าจะเป็นAudi Q7 Lamborghini Urus อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในการพัฒนามาต่อยอดนะแต่คันนี้คือ stand alone เลยพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นตัว SUV จุดเด่นคืออะไรคือทางด้านการดีไซน์เนี่ยเขาจะโดดเด่นมากๆเอกลักษณ์ของตนเองเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็ความที่เป็นการดีไซน์พิเศษของเขาเนี่ย wheel base นะครับเขาจะยาวกว่าปกตินิดนึงนะครับคือนั่งโดยสารสะดวกสบายทุกที่นั่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกันว่า Aston Martin DBX ราคาค่าตัว19,900,000คันนี้น่าสนใจขนาดไหนบอกเลยว่าหล่อหรูแรงนะครับเราดูดีไซน์กันก่อนดีกว่าสำหรับฝากระโปรงนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงที่เป็นการเจาะจริงด้วยแล้วก็จะเป็นชิ้นที่เป็นแบบตัวเคฟลาร์คาร์บอนนะครับแซมขึ้นมาตามเอกลักษณ์ของ Aston Martin แล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยนะครับเป็นแบบ LED ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Aston Martin ยุคใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Daytime Running Light หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยไฟหน้านะครับ LED อัจฉริยะเปิดปิดปรับสูงต่ำหมุนตามโมเดลอัตโนมัตินะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ก็จะเป็น Daytime Running Light คุณผู้ชมนะจะแตกต่างจากรถหรูๆอื่นๆนิดนึงคุณผู้ชมคือ Daytime ของเขาเนี่ยจะอยู่ขอบตรงนี้นะแล้วก็ในช่องตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบช่องดักอากาศจริงๆด้วยอันนี้สวยนะนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของกระจังหน้าเนี่ยก็คือ Aston Martin ที่ใช้มายาวนานแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น DB11 นะครับเอกลักษณ์ Aston Martin ยังชัดเจนอยู่แม้จะเป็นตัวถัง SUV ยกสูงก็จริงนะครับในส่วนของลิ้นด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นลักษณะคล้ายๆตะข่ายนะครับเป็นหมองเคฟลาร์คาร์บอนนั่นเองซึ่งสวยนะอย่างที่บอกแล้วว่าเขาหรูแล้วเขาก็แฝงไปด้วยความสปอร์ตนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมีมาให้ด้านหน้าเนี่ยมี4นะแล้วก็ตัวเรดาร์เนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่อนข้างเนียนเลยนะครับเรดาร์เขาซ่อนอยู่นี้เนียนพอสมควรเลยนะฮะประมาณนี้ในส่วนด้านหน้าเนี่ยคือดุมากคันใหญ่นี่คือค่อนข้างคันใหญ่เลยแหละบอกตรงนะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างกันต่อว่าเป็นไงแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินเนี่ยชัดเจนมากๆนะในส่วนของล้อเนี่ยก็จะดีไซน์ลวดลายประมาณนี้ล้อขนาด22นิ้วรัดด้วยยาง28540 ZR 22นะฮะซึ่งดีเทลแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยตามนี้เลยนะครับแต่บอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นรุ่น P Production นะครับคันจริงเนี่ยอาจจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ทางผู้ขายเขาบอกมาว่าคันเนี่ยประมาณ 90% แล้วนะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับคันที่ขายจริงมากก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยแจ้งให้ทราบก่อนในส่วนของล้อเนี่ยจะเป็นลวดลายแบบทูโทนไดมอนด์คัทซึ่งเป็นแบบลายด้านๆนะไม่ได้เป็นแบบเงาๆนะจะเป็นลวดลายประมาณนี้เลยนะในส่วนของปั๊มเบรกสีแดง Aston Martinหรูหรามากๆนะครับชิ้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ Aston Martin เช่นเดียวกันคือเป็นชิ้นที่เขาเจาะจริงนะเขาจะช่วยในเรื่องของพวกหลักอากาศต่างๆเนี่ยรีดลมเข้ามาฟ้าบอกตรงนี้นะครับชิ้นพาร์ตตรงนี้ก็จะเป็นตัวเคฟลาร์คาร์บอนเช่นเดียวกันสวยงามมากๆหรูหรามากๆเลยนะในส่วนของฝาครอบกระจกมองข้างตรงนี้ก็เป็นลวดลายเดียวกันนะครับและแต่ชิ้นพาร์ตตรงนี้
จะเป็นสีพลาสติกสีดำด้านแต่เป็นพลาสติกที่คุณภาพดีนะรุ่นนี้มีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะในส่วนของเส้นสายเนี่ยเห็นปะนะครับจะเป็นแบบว้าวๆเป็นเชฟครับต้องบอกก่อนว่ารถยนต์คันนี้นะครับเหมือนเป็นศิลปะอีกชิ้นนึงเลยก็จะเป็นการรีดลมต่างๆนะครับหลักอากาศพลศาสตร์รวมไปถึงความสวยงามความหรูหราเนี่ยโอ้จี๊ดจริงคือขับบนถนนเนี่ยบอกเลยว่าเด่นแน่นอนนะครับในส่วนของมือจับเปิดประตูเนี่ยนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินนะครับเวลาเปิดยังไงบางคนอาจจะงงเฮ้ยแล้วเปิดไงคุณดึงตรงนี้เอานี่แล้วคุณก็ดึงนะครับอย่างเงี้ยคุณก็ดึงอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินนะครับเป็นอย่างนี้จริงประตูเขานะฮะก็ค่อนข้างหรูหราเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดีๆก่อนปั๊บนะครับนี่แล้วปิดเดี๋ยวดูเสียงดิหรูมากนะในส่วนของล้อด้านหลังก็เป็นลวดลายประมาณเดียวกันนะครับเป็นล้อขนาด22นิ้วลัดเดอร์ยาง32535ZR 22อย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เอกลักษณ์คือวิวเบสเขายาวมากๆนะเห็นป่ะตั้งแต่ล้อด้านหลังกับล้อด้านหน้าเนี่ยนะครับเขายาวขนาดที่แบบว่าคุณสามารถขึ้นนะครับห้องโดยสารได้แบบสะดวกสบายเลยแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงอย่างที่บอกลืมบอกไปเลยนะครับประตูแบบสวอนดอร์ก็คือเขาจะเปิดแบบเฉียงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะนี่อันนี้คือเอกลักษณ์ของแอสตันมาร์ตินคือประตูก็จะเปิดเฉียงขึ้นมาเห็นป่ะองศาจะแบบเชิดขึ้นมานิดนึงข้อดีคืออะไรคือเวลาคุณขึ้นลงเนี่ยมันจะไม่เลอะเนี่ยเห็นป่ะประตูก็จะเฉียงนะครับประตูก็จะเฉียงขึ้นมานะเอกลักษณ์คือไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นสปอร์ตรุ่นตัวเตี้ยหรือจะเป็นตัว SUV รุ่นใหม่อย่างนี้ประตูก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยฮะแล้วก็ขอบตรงเนี้ยเขาจะกินมาจนถึงอย่างนี้เลยคือเวลาคุณขับไปเนี่ยถ้าเกิดมันเลอะก็จะเหลือแค่ขอบข้างนอกนะครับมันจะไม่ได้เลอะตรงนี้คือเวลาคุณลงเนี่ยขากางเกงไม่เลอะแน่นอนกล้าคอนเฟิร์มเลยแล้วก็เปิดมาเดี๋ยวจะพาไปชมในลำดับถัดไปภายในเป็นชิ้นหนังทั้งหมดและกลิ่นดีมากนะฮะเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเปิดประตูที่2ให้ดูด้วยความที่วิลเบสเขายาวประตูแบบสวอนดอร์เหมือนกันนะครับไม่ได้แค่ประตูหน้านะประตูหลังก็เป็นสวอนดอร์นะครับขึ้นลงง่ายแล้วก็เนี่ยความกว้างของเขาค่อนข้างดูดีเลยโหดูกลิ่นหนังนะเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปชมรอบคันกันก่อนเนาะประตูสวอนดอร์นะครับผมชอบนะจริงๆคือแบบแอสตันมาร์ตินใครที่ดู007อ่ะโอ้โหคือแบบสวยงามมากนะครับในส่วนของรูฟแฟลกอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นโดแบล็กนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นกระจกทั้งบานเลยแต่ไม่ใช่กระจกที่เปิดได้นะนะครับเป็นกระจกอย่างเดียวนะฮะเนี่ยแทบจะทั้งบานเลยนะเรามาดูในส่วนด้านหลังกันต่อนะครับคลิปนี้ก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ซึ่งเจาะจริงด้วยนะครับลมสามารถโฟลว์ผ่านได้นะครับก็ช่วยในเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์ต่างๆเนี่ยดูดีเลยนะฮะแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับตัวไลฟ้ามีมาให้แล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินคือเนี่ยคุณจะมีสังเกตคือเป็นแบบบิวอินนะเป็นดักเทลบิวอินมาให้นี่เชิดขึ้นมาเห็นปะดูตูดเขานะครับอันนี้คือเอกลักษณ์แอสตันมาร์ตินแล้วก็ชุดโครงไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้เหมือนกันเลยเป็น LED ไกด์ลากยาวนี่คันนี้อาจจะแตะได้เยอะหน่อยนึงนะครับนี่ลากยาวใหม่นี่เลย LED ไกด์ต่างๆนะครับตัวแบดจ์แอสตันมาร์ตินนะครับอันนี้ตัวอักษรแอสตันมาร์ตินมีมาให้โอ้โหชื่อแค่ชื่อก็หรูหราแล้วนะครับความเป็นศิลปะความเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยค่อนข้างเยอะคันนี้คือเอาตรงๆอะขับบนถนนเนี่ยนะครับเด่นแน่นอนแอสตันมาร์ตินเอกลักษณ์เขาชัดเจนจริงๆในส่วนของชิ้นนะครับกันชนด้านล่างนี่ก็จะเป็นงานนะครับเคฟลาร์ทั้งชิ้นเลยนะฮะแล้วก็ปลายท่อก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับปลายท่อออกคู่ซ้ายขวาไฟทับทิมมีมาให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาครบคันดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับรีดนะครับรีดอากาศใต้ท้องเครื่องต่างๆเนี่ยมีมาให้ตามแบบฉบับของพวกรถซุปเปอร์คาร์รถแบบรถไฮเปอร์คาร์เลยนะครับใหญ่ด้วยแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยดูหรูดูดีอ่ะคือแบบตอนเนี้ยเอาจริงๆผมเป็นคนชอบรถนะขนลุกเลยนะครับดิฟฟิวเซอร์เนี่ยหนามากนี่ประมาณนี้เนาะนะครับมาด้านหลังเต็มๆเนี่ยคุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดคุณขับตามบนท้องถนนเนี่ยจะประมาณนี้ตูดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มิติตัวถังเนี่ยใหญ่กว่าที่คุณเห็นในสื่อในโลกออนไลน์ต่างๆพอสมควรเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อคุณผู้ชมว่ารุ่นนี้นะฮะภายในเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นกระจกนะในส่วนภายในรุ่นนี้นะครับ
ทุกชิ้นทุกพาร์ทแทบจะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนังที่เกรดดีด้วยกลิ่นดีแล้วก็สีสวยเนี่ยมันมีจุดสังเกตง่ายๆคือแม้จะเป็นในส่วนของเบ้าลำโพงเนี่ยก็เป็นหนังฉลุเห็นปะนายอยากให้ในกล้องเนี่ยได้กลิ่นจริงกลิ่นดีมากนะครับกลิ่นดูแบบหรูหราแล้วก็พวกชิ้นพาร์ทต่างๆเนี่ยดูดิเป็นโลหะลมดำนะในส่วนของกระจกลงออโต้4บาร์เลยนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกดูที่ปรับกระจกก็มีเอกลักษณ์เห็นป่ะคุณหมุนคุณอะไรเงี้ยเอาแล้วก็ชิ้นพาร์ทเป็นหนังทั้งหมดโอ้ดูดีจริงๆเบาะนั่งอันนี้นะครับคุณผู้ชมคือภายในเนี่ยนะครับจุดทุกอย่างเป็นหนังทั้งหมดแล้วก็ชิ้นพาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังอคันธาราเนี่ยอย่างเนี่ยเสาประตูอะไรต่างๆเนี่ยอคันธาราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะดีไซน์ประมาณนี้นะมีแบบแอสตันมาร์ตินแล้วก็เป็นแบบกึ่งบักเก็ตซีทเล็กๆเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะอันนี้ดูดีเลยดูเมมโมรี่3จุดปรับได้ซึ่งเนี่ยปุ่มปรับอะไรต่างๆจะแตกๆนิดนึงคุณอาจจะไม่คุ้นชินอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินชุดพวงมาลัยแม้จะเป็นชุดพวงมาลัยก็เป็นหนังที่เป็นหนังอีกวัสดุนึงด้วยนะเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบพวกAdaptive Cruise Control ต่างๆก้านแพดเดิลชิฟก็8อันนี้คือถ้าเกิดใครเคยขับรถยนต์อะไรต่างๆมาเนี่ยสลัดทิ้งไปให้หมดอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินนั่นเองนะในส่วนของชุดมาตรวัดคุณผู้ชมตรงเนี้ยเป็นฟูลดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็ขอบตรงเนี้ยดูดีเลยนะครับเป็นริ้วๆนิดนึงเป็นฟูลดิจิตอลทั้งหมดแผงได้บอกตรงกลางคุณผู้ชมอันนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแอสตันมาร์ตินคือเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคุณกดปุ่มตรงนี้เอานะเกียร์ D เกียร์ N เกียร์ R เกียร์ P แล้วก็จอตรงกลางทัชสกรีนช่องแอร์นี่ก็จะดีไซน์ประมาณนี้นะฮะเป็นแอร์อัตโนมัตินี่แยกฝั่งซ้ายขวาทั้งหมดเลยอันนี้คือใช้งานง่ายๆแล้วก็แผงตรงนี้ที่วางกุญแจที่วางกุญแจซึ่งตอนนี้กุญแจไม่ได้อยู่กับผมนะแล้วก็พวกเนี่ยปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นที่วางนะพวกสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆอันนี้สามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถวางพวกสัมภาระได้อีกนิดนึงนะครับนี่คุณมาดูนะครับแม้จะเป็นตัวที่วางแก้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่เปิดขึ้นมาก็จะมีช่อง SD card นะครับแล้วก็ USB 2จุดรวมไปถึง power outlet มาให้นะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูดีกว่าว่าเป็นไงนะครับหรูจริงนี่ดูผิวสัมผัสนะครับคอกพี่ก็จะประมาณนี้นี่นะครับซึ่งชิ้นพาร์ทส่วนใหญ่จะเป็นอคันธาร่าทั้งหมดเลยแล้วคุณดูเนี่ยเนี่ยดูลวดลายต่างๆนะฮะเป็นกระจกมีมาให้นะครับข้างบนนี้ก็เป็นไฟทัชสกรีนไหมเนี่ยเห็นปะเขามีสเต็ปนะครับอันนี้ก็เปิดปิดพวกซันรูฟต่างๆอันนี้เป็นพาโนรามิกทั้งหลังคาเลยเป็นกระจกทั้งหมดแต่ไม่สามารถเปิดตัวกระจกได้นะคุณแค่เปิดปิดม่านได้เท่านั้นเองนะครับไฟต่างๆหรูหรามากแล้วก็เนี่ยบุด้วยอคันธาร่าทั้งหมดเลยดูคุณดูมือจับยังเป็นแบบหนังนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้เนาะความเป็นหนังทั้งหมดผิวสัมผัสดีมากกูดูที่เปิดเกดิปุ่มเป็นอย่างเงี้ยดูนะมันหรูจริงๆคุณผู้ชมนะฮะซึ่งพอมานั่งจริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองปิดดูนะดูนะดูแพงอะดูแพงดูหรูอะดูดิคือแบบกลิ่นก็ดีผิวสัมผัสก็ดีนะครับนี่ดูจอแบบฟูลดิจิตอลนะครับด้านซ้ายเนี่ยคุณดูแล้วกันว่าความเร็วเนี่ยก็ถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านขวาคือวัดรอบนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยเป็นทริปต่างๆสวยเลยแล้วก็นี่ก้านแพดเดิลชิฟยกขึ้นมาเป็นแบบผิวด้านๆนะฮะรวมไปถึงก้านปัดน้ำฝนต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะก็เอาแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปลองนั่งเบาะดอน2ให้ดูว่าสะดวกสบายขนาดไหนนะครับเมื่อมือจับผมชอบอ่ะ19ล้าน9แสนเนี่ยอย่างที่บอกสวอนดอร์นะครับเวลาคุณขึ้นลงเนี่ยไม่เลอะแน่นอนเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้ประตูเนี่ยเชิดขึ้นมานิดนึงแล้วเวลาลงเนี่ยชายกระโปรงชายกางเกงไม่โดนนะครับขึ้นลงง่ายนะครับไม่เลอะแน่นอนอันนี้คือเอกลักษณ์ของแอสตันมาร์ตินนะครับประตูเปิดเฉียงๆแบบนี้แล้วก็มือจับเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองนั่งเบาะทั้งสองให้ดูต่อนะครับนี่นะครับเบาะตอนสองก็เป็นหนังดีเช่นเดียวกันนะครับมือจงมือจับทั้งหมดเลยแล้วก็ที่บอกขึ้นลงง่ายนะฮะเนี่ยมีโชคทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูดิความเป็นสวอนดอร์อ่ะนะฮะนี่นะครับมุมมองห้องโดยสารจากตอนหลังก็จะประมาณนี้นะครับคือดูหรูหราดูแกรนมากนะครับเป็นสีออกแนวแบบแดงเลือดหมูแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นแอร์แยกฝั่งนะครับสามารถปรับอุณหภูมิปรับความแรงได้เองทั้งหมดนะฮะแต่
ชิ้นตรงนี้ออกแนวเป็นพลาสติกนิดนึงนะครับเปิดปิดได้แล้วก็มีล็อกสามารถล็อกประตูได้จากด้านหลังด้วยนะมีช่อง USB มาให้2จุดอันนี้ก็เป็นตัวเพลานะครับอุโมงค์เพลานั่นเองส่วนเบาะนะครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกแหละว่าเขาหนังทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นฮาร์ดเคสด้านหลังก็จะเป็นหนังฉลุนะมีรูมีต่างๆมีนี่ช่องวางของช่องวางเอกสารหนังเหมือนกันนะครับช่องแอร์มีตรงนี้ก็มีตรงเสาก็มีนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยอันนี้นั่งแบบปรับนั่งจริงนะเมื่อกี้ผมลองนั่งดูแล้วความโปร่งสบายผมสูง172นะครับดูดิโอ้ดูแบบโคตรหรูอะนะครับนั่งบนท้องถนนใครขับไปบนถนนโอ้โหโคตรแบบโคตรยืดเลย นะฮะ19,900,000นะครับกระจกด้านข้างต่างๆทัศนวิสัยดีมือจับเป็นหนังกลับนะครับไฟเป็น LED ดิมต่างๆแล้วก็แบบมันคือ Aston Martin คุณผู้ชมนะฮะนี่ที่เท้าแขนที่วางแก้วมีมาให้นะครับประมาณนี้นะก็โดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมลองถอยไปข้างหลังให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับโคตรหรูเลยนะเป็นหนังทั้งคันจริงๆอันนี้ยอมรับนะฮะนะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับตัว Aston Martin DBX นะครับค่าตัว19,900,000รุ่นนี้ก็เป็น SUV รุ่นแรกของทางแบรนด์นะครับมีการดีไซน์อะไรพิเศษหมดเลยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเอกลักษณ์ความเป็น Aston Martin อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าประตูนะครับสวอนดอร์ต่างๆคืออันเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นแฟน Aston Martin แล้วก็อยากได้รถที่เป็นอเนกประสงค์ขึ้นมาเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแรงหรูโดดเด่นกว่าใครบนท้องถนนนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ Aston Martin รุ่นนี้นะฮะก็มาพร้อมเครื่องเบนซิน V8 ขนาด 4.0 ลิตรเทอร์โบคู่นะครับ550แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับสามารถทำ0ถึง100ได้ภายใน 4.5 วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่291กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมขับเกือบ300โอ้โหแรงจริงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคันที่น่าสนใจแหมประมาณนี้นะวันนี้พามาชมกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับ Aston Martin DBX ราคาค่าตัว19,900,000คันนี้นะครับชื่นชอบประการใดมาคอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Coffee P และ Auto Station ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า